เวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรทรงเปิดอาคารสิริคุณาธรเป็นอาคารอเนกประสงค์ภายในมีห้องเรียนห้องประชุมห้องสำนักงานอำนวยการเป็นต้นได้รับพระราชทานนามว่าอาคารสิริคุณาธรหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความช่วยเหลือเอื้ออาทรความดีงามและความเป็นมงคลจากนั้นทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงเรียนอาทิห้องเรียนบุคคลออทิสติกมีนักเรียนมารับบริการวันละ30คนจากการเรียนการสอนตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเช่นเน้นการพัฒนาทุกทักษะอย่างรอบด้านและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญาและวิชาการในปี 2565 สามารถส่งต่อนักเรียนไปยังโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรนครชุมจำนวน2คนห้องเรียนนูโรฟีดแบคเป็นห้องกระตุ้นทางประสาทวิทยาฝึกสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการวางเงื่อนไขสมองด้วยภาพและเสียงพบว่านักเรียนนอนหลับสนิทอารมณ์ดีมีสมาธิจดจ่อในการทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบไปกลับให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนพิการ9ประเภทตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นโดยจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ7รูปแบบอาทิโครงการปรับบ้านให้เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูสำหรับนักเรียนบ้านไกลมีความพิการรุนแรงไม่สามารถมารับบริการได้และอย่างพัฒนาการศึกษาแนว Education 4.0 ตามโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558หนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมหรือห้องเรียนคู่ขนานกรณีนักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนเฉพาะคนพิการได้จัดให้บริการมีห้องเรียนสาขาที่โรงเรียนลำมะกรูดโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรในส่วนของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงเรียนพยาบาลขออภัยค่ะสำหรับเด็กในโรงพยาบาลกำแพงเพชรดำเนินการโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเริ่มตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันมีเด็กเจ็บป่วยเข้ามารักษาและได้รับการเรียนการสอนรวม791คนโดยเด็กที่มาเรียนต่อเนื่องทุกเดือนคือกลุ่มเด็กโรคเลือด58คนช่วยให้เด็กคลายกังวลจากการเจ็บป่วยสุขภาพจิตดีขึ้นนักเรียนยังได้เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองแบบซาอุริช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่เป็นทักษะทางอาชีพสำหรับแหล่งเรียนรู้อาชาบำบัดปัจจุบันมีนักเรียนมารับบริการ16คนได้รับการประเมินโดยนักสหวิชาชีพมีผลการประเมินเป็นรายสัปดาห์ห้องเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีนักเรียนมารับบริการ24คนจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะทางสังคมเพื่อต่อยอดในการส่งต่อในโรงเรียนห้องเรียนบกพร่องทางร่างกายมีนักเรียนมารับบริการ21คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักกายภาพบำบัดและนักการแพทย์แผนไทยแหล่งเรียนรู้ทาราบำบัดใช้ระบบน้ำอุ่นระบบน้ำวนในการช่วยลดอาการปวดใช้เครื่องช่วยพยุงในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทำให้นักเรียนพิการมีความมั่นใจในขณะเคลื่อนไหวในสระน้ำนอกจากนี้ยังมีห้องเรียนอารยะเกษตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีการต่อยอดขับเคลื่อนความรู้สู่ชุมชนและเป็นการศูนย์บริการศึกษาพิเศษต้นแบบสำหรับศึกษาดูงาน